สวัสดีค่ะเพื่อนๆคือเกิดจากการที่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเพิ่งซื้อตัว Chanel ไปนะคะแล้วก็เหมือนช่วงเนี้ยช้อปปิ้งค่อนข้างหนักก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะหาแบรนด์อะไรที่เบาๆลงมาหน่อยสำหรับต้นเดือนมีนานะคะแต่ว่าก็ตั้งใจจะพักยาวๆจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆก็เลยจริงๆก็เลือกแบรนด์นี้มาเพราะว่าเป็นแบรนด์ราคาเป็นแบรนด์เนมที่ราคาไม่สูงมากนะคะชื่อว่า Philip Lim นะคะหรือชื่อเต็มๆของเขาก็คือ3.1 Philip Lim นะคะโอเคเรามาดูกันค่ะถุงก็เป็นถุงขาวๆนะคะก็จะมีเชือกผูกด้านบนนะคะอันนี้ก็คือแอบเอาไปใช้แล้วเหมือนเดิม1ครั้งวันนี้นะคะก็คือเหอนั่นเองรอไม่ไหวนะคะว่าก็เก็บกลับไปเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นอย่างนี้คือตอนเขามาเนี่ยเขาจะติดสติกเกอร์ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวแกะออกเลยแล้วกันนะคะนี่รุ่นนี้นะคะคนเขาเรียกมันว่าเป็นรุ่นนาโนนะคะก็คือจะเป็นรุ่นที่ไซส์เล็กกว่าไซส์มินินะคะก็คือเป็นไซส์ที่ออกมาใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้มาดูข้างในกันนะคะนี่ก็คือเปิดปุ๊บนี่ก็จะมีกระดาษยัดเอาไว้นะคะโอ้แล้วก็เมื่อกี้ถุงของมันนะคะที่ใส่กระเป๋าแม่ก็จะเป็นแบบนี้ถุงขาวๆนะคะอันนี้ไปซื้อมาที่ M Quartier นะคะก็เขาก็จะมีถุงเป็นถุงขาวๆผ้าฝ้ายนะคะแล้วก็มีเชือกสีดำนะคะแล้วก็ปักโลโก้ของลายเป็นสกรีนลงไปนะคะก็คือ 3.1 Philip Lim นะคะนี่นี่เมื่อกี้กดออกมามันก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ข้างในนะคะเขาก็จะมีสายมาให้1อันนะคะแล้วก็ก็มีตัวซองกันฉือนะคะซึ่งแล้วก็จะมีตัวcertificate เหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยรุ่นของมันก็สมชื่ออยู่แล้วนะคะมันเป็นรุ่นนาโนซึ่งเล็กกว่ามินิอีกข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็จะมีช่องใส่บัตรนะคะ3ช่องเมื่อกี้ก็คือตรงนี้มันจะมีตัว serial code นะคะซึ่งตัวนี้มันก็จะชนกับตัวนี้ที่เขาให้มาเขามีการ์ดมาแค่นี้เลยนะคะแต่ว่าเลขรหัสตรงนี้ค่ะมันก็จะตรงกับตัวใบอันนี้ของเขาที่ให้มานะคะซึ่งข้างในเนี้ยต้องเล่าที่มาก่อนว่าตอนไปซื้อเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเราพยายามหาตัวกระเป๋าที่แบบว่าเน้นแนวแบบเท่ๆหน่อยแต่ว่าก็ยังได้ลุคที่แบบใส่ได้กับหลายๆชุดแล้วก็ที่สำคัญคือจริงๆต้องเล่าก่อนว่าอยากได้แบรนด์นี้มาเหมือนกันคือมองอยู่เหมือนกันแต่ว่าไปลองที่ช็อปแล้วมันหนักมากขนาดเป็นไซส์มินินะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าหนักแบบนี้ไม่น่าจะค่อยได้ใช้แต่ว่ารุ่นนาโนตัวนี้เนื่องจากว่าอย่างที่เห็นไซส์มันเล็กมากแล้วมันก็เลยไม่ได้หนักมากนะคะแต่ถามว่ามันมีน้ำหนักไหมก็มีแต่ว่าไม่ได้หนักเลยจริงๆนะคะถ้าเทียบกับรุ่นมินิที่ลองไปถือมาอันนั้นหนักจริงนะคะทีนี้มาดูฟังก์ชันการใช้เมื่อกี้ค่ะคือเวลาเราเปิดเนี่ยด้วยแก้อย่างที่บอกว่ามันมีซิปมันสามารถที่จะลูดขึ้นมาได้นะคะเป็นแบบนี้นี่นะคะแบบนี้แล้วก็ปิดกระเป๋าไปนะคะก็คือปิดจากข้างบนลงมาอย่างนี้คือถ้าไม่ใส่ของมันอาจจะปิดยากนิดนึงแต่ว่าก็อย่างนี้ค่ะมันจะเป็นแนวนี้แต่ถ้าใส่ของมันก็จะปิดง่ายขึ้นคือถ้ามันปิดปุ๊บมันก็จะได้ทรงที่ค่อนข้างแบบไม่ได้บานออกแล้วก็ถือไปงานถืออะไรเป็นแบบนี้ได้นะคะลายเนี่ยที่เลือกมาเป็นสีดำนะคะตอนแรกอ่ะเลือกระหว่างสีขาวกับสีดำตามคลิปเลยนะคะก่อนเปิดมาแต่สุดท้ายเนี่ยได้สีดำเดี๋ยวจะเล่าว่าเพราะอะไรนะคะตัวสีดำตัวนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์หนังของเขาอยู่แล้วนะคะก็คือSA บอกว่ามันเรียกว่าเป็นหนังฉลามแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ย
เราเอาเล็บขูดไปมันโอกาสที่จะเป็นรอยมันยากมากเลยอะค่ะเพราะว่าด้วยลายของเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะตัวหนังเนี่ยเป็นหนังวัวแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีความทนมากๆเลยแล้วก็สมมติถ้าเราอยากจะขยายนะคะเราก็เปิดตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็รูดซิปตรงนี้มันก็จะทำให้กระเป๋าเนี่ยมีพื้นที่ขึ้นอีกนิดนึงด้วยตัวหนังตรงนี้นะคะที่มันขยายเพิ่มขึ้นแล้วมันก็ทำให้เราเปิดของเนี่ยเอาของได้ง่ายขึ้นแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะต้องเล่าที่มาก่อนว่าทำไมเราถึงเลือกเอาสีนี้นะคะตอนแรกอ่ะเราตั้งใจตอนที่ไปดูที่ช็อปเนี่ยอยากได้สีขาวมากกว่าซึ่งสีขาวเนี่ยมันจะเป็นซีซันนอลก็คือหนังมันจะเป็นหนังเรียบแล้วตัวเนี้ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะก็คือว่ามันจะเป็นแบบไม่ใช่ผู้แบบนี้นะคะก็คือตามที่คลิปตอนต้นนะทีนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วทำไมเลือกสีนี้เพราะว่าตอนที่ไปเนี่ยเขาบอกว่าสีขาวเนี่ยลดราคาเลยนะคะกำลังลดอยู่เพราะว่ามันเหลืออยู่อันเดียวเป็นตัวโชว์แต่ปรากฏว่าเราก็เห็นตำหนินู่นนี่นิดหน่อยปรากฏว่าเขาก็เลยไปเช็คหลังบ้านแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยตัวสีดำนี้ก็ลดแต่ว่ามันก็จะมีตำหนินะคะซึ่งเขาจะเขียนตำหนิไว้ในใบตัวแคร์การ์ดตรงนี้นะคะเมื่อกี้ของเขาก็จะเป็นซองแค่นี้เลยแล้วใส่แคร์การ์ดซึ่งอันนี้เราจะได้ extra discount 15% นะคะซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นหน้าเป็นรอยอะไหล่เป็นรอยนะคะทีเนี้ยเราดูแล้วเนี่ยมันเป็นจุดที่รับได้เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูว่ามันไม่เยอะเลยมันแค่ตรงนี้นะคะคือมันต้องส่องดูนะคะตรงนี้นิดนึงซึ่งเรามีความรู้สึกว่าใช้ไปเนี่ยยังไงมันก็คงเป็นอยู่แล้วนะคะแล้วเราซื้อจากช็อปเนี่ยคือได้คือเห็นรู้เห็นที่เพื่อนๆรีวิวก็มีซื้อตามร้าน IG ก็จะถูกกว่านะคะแต่ว่าส่วนตัวไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ชอบฟีลลิ่งตอนที่เดินไปซื้อที่ช็อปมากกว่านะคะแต่ว่าพอไปอันนี้ได้ลด 15% ก็เลยรู้สึกว่ามันก็น่าจะราคาไม่ได้ต่างกับในช็อปใน IG มากนะคะระหว่างใน IG กับในช็อปก็เลยรู้สึกว่าโอเคเลือกซื้อในช็อปแล้วกันแล้วก็จุดแค่นี้นะคะซึ่ง SA เขาบอกตอนที่ซื้อนะคะว่ารุ่นเนี้ยค่อนข้างแบบคงทนแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เขาบอกว่าก็อาจจะมีโอกาสที่ตรงนี้ลอกบ้างนะคะแต่ตัวเนี้ยจะไม่ค่อยมีลอกเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตรงเนี้ยตัวที่มีตำหนิเนี่ยนิดนึงถ้าเพื่อนๆเห็นนะคะแต่ด้านนี้ก็ปกติตัวนี้ไม่มีอะไรตัวนี้ไม่มีอะไรเพราะเขาติดพลาสติกอยู่นะคะส่วนด้านหลังก็เรียบๆเลยไม่มีใส่อะไรได้ทีนี้เราลองมาดูกันว่าตัวสายนะคะตัวสายก็จะเป็นแบบนี้เป็นสายยาวๆนะคะซึ่งเราก็จะเกี่ยวเอาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเกี่ยวให้เพื่อนๆดูค่ะก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วทีนี้เนี่ยSA เขาสอนทำให้ดูด้วยว่าถ้าเราอ่ะอยากจะปรับขนาดสายนะคะให้มันมีขนาดที่แบบว่าเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราปรับตามความสูงของตัวเรานะคะมันอาจจะเป็นบางคนอย่างเงี้ยอย่างส่วนตัวนะคะก็คือพอปรับแล้วสายมันก็จะเหลืออยู่ตรงนี้ซึ่งพอมันเหลือปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูคือบางคนเขาส่วนมากเขาก็จะไว้อย่างนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะแต่ SA เขาบอกว่าเฮ้ยสามารถทำเป็นรูปโบได้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันสวยดีนะทำเป็นรูปโบวิธีการทำนะคะก็คือสายมันเป็นอย่างนี้นะคะเราก็เอามันเสียบเข้าไปมันก็จะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามันยังใหม่อยู่แล้วก็เสียบมันทะลุลงไปตรงนี้อย่างนี้นะคะนี่แล้วเราก็กะขนาดให้มันแบบพอดีเพื่อที่เราจะเอาอีกด้านนึงนะคะสอดเข้าไปข้างใต้ตรงนี้เพื่อให้มันเป็นโบแล้วเราก็ค่อยๆปรับมันจนกว่าเราจะชอบว่ามันเป็นทรงที่เราพอใจนะคะนี่มันก็จะได้เป็นโบเลยเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยน่ารักนะเหมือนมิวมิวเลยนะเพราะว่ามิวมิวก็จะชอบทำโบแบบนี้เลยนี่เฟลากาโมก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะคะที่เคยเห็นพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บพอเราเอาสายขึ้นมาปั๊บมันก็จะไม่มีสายที่เหลือห้อยยาวแหละเห็นปะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนจากสายตรงเนี้ยกลายเป็นโบน่ารักน่ารักมากเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าการใช้งานอันเนี้ยรุ่นมินิเนี่ยมันใส่ของได้ยังไงวันนี้นะคะเราก็เลยลองเอาสิ่งที่ปกติเราใช้ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คือลิปสติกนะคะอันที่สองคือตอนนี้อยากให้เห็นในรูปแบบของว่าถ้าเรามีของในกระเป๋าอะเป็นลักษณะแบบไหนบ้างนะคะหนึ่งก็คือเป็นกระเป๋าสั้นขนาดนี้นะคะสองก็คือเป็นกระเป๋าใส่การ์ดนะคะแล้วก็สามเนี่ยเอาสมมติมีหวีเพื่อนๆอาจจะมีหวีนิดนึงอะพกติดกระเป๋านะคะให้ดูตัวอย่างนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าตังแบบยาวนะคะคือที่เอามาจะได้ให้เพื่อนๆเทียบว่ากระเป๋าตังยาวขนาดไหนที่ยังใส่ได้แล้วแบบไหนเกินนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบกระเป๋ายาวตังแบบยาวที่สุดเลยนะคะ
มาดูกันที่อันแรกก่อนว่าจะใส่ได้ไหมนะคะเปิดออกมากระเป๋าตังค์ที่ยาวที่สุดนะคะใบนี้ใส่เข้าไปนะคะไม่ได้นะคะเพื่อนๆไม่ได้เพราะว่ากระเป๋ามันเล็กเกินไปนะคะดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆมีกระเป๋ายาวขนาดนี้นะคะก็จะใส่เข้าไปในกระเป๋าตัวนาโนของฟิลิปลิมไม่ได้นะคะนี่ตัดมาตัวที่2นะคะก็คือเป็นกระเป๋าขนาดนี้นะคะนี่ก็คือจะเป็นลองวอลเล็ตแหละแต่จะเป็นลองวอลเล็ตขนาดสั้นหน่อยนะคะใส่เข้าไปพอดีเลยแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ด้วยนะคะทีนี้เราลองมาเป็นกระเป๋าขนาดแบบว่าถ้าเป็นแบบช็อตวอลเล็ตบ้างนะคะขนาดนี้อันนี้ยิ่งสบายใหญ่เลยเนาะหรือว่าก็เป็นการ์ดโฮลเดอร์นะคะดังนั้นเราลองมาใส่ดูว่าถ้าเราใส่มีหลายอย่างเลยอะกระเป๋าแบบยาว1นะคะช็อตวอลเล็ตอีก1ใส่เข้าไปนะคะโทรศัพท์ปึ๊บอีก1นะคะอ่ะใส่เข้าไปค่ะก็เริ่มจะแน่นแล้วเหมือนกันนะคะเราลองใส่การ์ดโฮลเดอร์อีกอันนึงไว้ด้านบนนะคะลิปสติกอีกอันนึงไว้ด้านริมนี้นะคะนี่ปึ๊บลองดูนะคะว่าปิดได้ไหมก็จะแน่นไปนิดนึงนะคะไม่ได้ค่ะงั้นเพื่อนๆจะต้องเหลือกระเป๋าตังค์อันเดียวแล้วแหละอ่ะสมมติเราเลือกเป็นกระเป๋าตังค์ใบยาวกับลิปสติกนะคะแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะอาจจะมีการ์ดโฮลเดอร์ได้อีกอันนึงอันนี้ก็คือใส่ได้พอดีนะคะแล้วก็ปิดได้เมื่อกี้นะคะจริงๆใส่ลิปไว้อย่างนี้ก็ยังปิดได้นะคะนี่ก็คือมันยังมีพื้นที่อยู่นะคะทีนี้เราลองใส่หวีถ้าใส่หวีเราอาจจะต้องจัดเรียงลิปสติกไว้ด้านข้างนะคะแล้วก็ใส่หวีอาจจะต้องเป็นหวีลักษณะบางๆแบบนี้นะคะนี่ลองใส่ลงไปปึ๊บอย่างนี้นะคะแล้วก็มีซองหวีด้วยนะได้ไหมเอ่ยอ่ะลองมาปิดดูนะคะเพื่อนเรียบร้อยยังได้อยู่นะคะเห็นไหมก็จะบอกว่าสิ่งที่อยากจะสื่อก็คือว่ากระเป๋าใบนี้มันเล็กก็จริงมันแบบซูเปอร์มินิเลยมันเป็นรุ่นนาโนยิ่งกว่ามินินะคะที่เพื่อนๆเห็นแต่ว่ามันจุของได้เยอะมากเลยนี่ได้เท่านี้เลยนะคะจริงๆแล้วอ่ะคิดว่ายังสามารถใส่ลิปสติกเพิ่มได้อีกแท่งหนึ่งด้วยซ้ำหรืออีก2แท่งเพราะว่าก็จะเป็นอยู่ด้านนี้ได้อีกนะคะนี่ก็สามารถนะคะรีวิวอีกหนึ่งรอบค่ะขอลองอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะถ้าเราใส่การ์ดโฮลเดอร์ตรงนี้เป็นกระเป๋าตังค์เล็กอีกอันหนึ่งนะคะแต่จริงๆในความเป็นจริงเราคงใช้กระเป๋าตังค์อันใดอันหนึ่งอยู่แล้วนะคะแต่จะลองให้เพื่อนดูว่าถ้าเป็นแบบนี้ล่ะได้ไหมนะคะก็ยังปิดได้ก็ยังได้อยู่นะคะนี่ขนาดกระเป๋าตังค์สองอันเลยนะแต่ว่าถ้าใส่ไปกับการ์ดโฮลเดอร์อันลองยัดลงไปแบบนี้นะคะเมื่อกี้ตอนแรกเหมือนจะไม่ได้นะคะลองมาดูอีกทีว่าได้ไหมอ้าวได้แล้วแปลว่ามันต้องอยู่กับการจัดเรียงนะคะเมื่อกี้ถ้าเราจัดเรียงดีๆก็จะใส่ได้ข้างหลังก็พอดีนะคะก็ใส่ได้เยอะมากเลยค่ะนี่เมื่อกี้อึ๊บปิดลงไปรอบหนึ่งได้นะคะได้แต่ว่าอาจจะต้องเปิดซิปทิ้งไว้อย่างนี้แต่ปกติลักษณะกระเป๋านี้ก็คือมีความรู้สึกว่ามันสวยกว่าถ้าเปิดรูดซิปทิ้งไว้นะคะดังนั้นก็มาตอบคำถามเพื่อนๆนะคะว่ามันใส่ได้เยอะแค่ไหนนี่เลยก็ตามนี้เลยนะคะนี่1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นนี่ลิปสติก4ชิ้นค่ะหวี5ชิ้นกระเป๋าตั้งยาว6ชิ้นก็คือแค่ยกเว้นกระเป๋าขนาดนี้นะคะที่เป็นแบบไซส์แบบยาวมากจริงๆอันเนี้ยใส่ไม่ได้แต่ถ้าประมาณขนาดนี้ใส่ได้นะคะเทียบให้ดูนะคะว่าต้องกระเป๋ายาวลักษณะขนาดไหนนะคะนี่เผื่อเพื่อนๆตัดสินใจในการซื้อนะคะอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าขนาดนี้ได้นะคะโอเคก็มาดูราคากันนะคะว่าใบเนี้ยราคาเท่าไหร่นะคะโอเคมาดูกันค่ะอันนี้คือเวลาถ้าเราไม่ได้ใส่ของอะไรมันก็อาจจะปิดยากนิดนึงนะคะต้องเอามือสองมือจับแต่ถ้าใส่ของมันก็จะปิดได้ปกตินะคะมาดูราคาที่ซื้อกันค่ะอันนี้นะคะซื้อมาวันที่5มีนานะคะ5มีนาคับ21นะคะจริงๆก็คือที่ช็อปมันเลยนั่นแหละแต่ว่าน่าจะเป็นคับ21เป็นคนนำเข้ามานะคะราคาเต็มนะคะที่ซื้อคือ 22,500 แต่อย่างที่บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นตัวที่มีตำหนินิดนึงนะคะเหมือนเป็นตัวโชว์นั่นแหละพูดง่ายๆเขาก็เลยลดให้ 15% นะคะเหลือ 19,125
แล้ววันที่ไปเนี่ยเราก็ใช้ออนท็อปบัตรเครดิตนู่นนี่นี่นู่นไปอีกนะคะสุดท้ายแล้วลดได้เพิ่มไปอีก 2,125 total แล้วเนี่ยเราก็จะจ่ายไปประมาณ 17,000 นิดๆ นะคะซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ดีมากนะคะส่วนตัวคิดว่ามันเป็นราคาที่ดีมากเลยได้คุณภาพหนังขนาดนี้นะคะดังนั้นวันที่เพื่อนๆไปแนะนำว่าลองสอบถามทาง SA ว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างวันที่เข้าไปนะคะเขามีโปรโมชั่นให้เลือกมีผ่อนแบบ 0% 6เดือนด้วยนะแล้วก็มีเป็นแบบสามารถใช้แต้มบัตรเครดิตวันนั้นก็เลยเลือกใช้เป็นแต้มบัตรเครดิตลดเพิ่มไปอีก 2,000 นิดๆ นะคะก็อันนี้จากราคาเต็ม 22,500 ก็เหลือประมาณ 17,000 กว่าถือว่าคุ้มไหมคิดว่าคุ้มมากเราคิดว่าน่าจะได้ใช้บ่อยด้วยนะคะแฮปปี้มากกับแบรนด์นี้ครั้งแรกที่ลองซื้อนะคะโอเคค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะมีประโยชน์จากการรีวิวนี้นะคะก็ถ้าชอบยังไงก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ